สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจ่าเอ๋ชาแนลเราจะไปท่าปลานะครับแพปลามะนาวหวานนะครับทะเลน้ำจืดนะครับไปดูทุ่งทานตะวันริมเขื่อนนะครับแล้วก็ไปชมน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กันนะครับไปเลยครับสวัสดีครับถึงแล้วครับผมทะเลน้ำจืดครับทะเลน้ำจืดแล้วก็ท่าปลาจะอยู่ด้านบนนะครับเพื่อนที่เห็นหลังคาเสือฟ้านั่นคือแพปลานะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูแพปลากันนะครับไปเลยช่วงเช้าๆนะครับวันนี้เจ๋มาเช้าเป็นพิเศษนะครับผมปกติจะตื่นสายนะครับวันนี้พอดี FC ที่น่ารักนะครับบอกว่าอยากดูแพปลานะครับนี่คือแพปลามะนาวหวานนะครับทะเลน้ำจืดนะครับเช้าๆจะมีคนมาซื้อของกันเยอะเลยนะครับไปดูกันเลยครับปลาย่างก็มีครับปลาย่างก็มีครับปลาสดก็มีครับก็มีหลายแพนะครับเพื่อนๆมาเลือกดูได้เลยนะครับปลาซิลแห้งก็มีครับผมอันนี้ปลาซิลสดก็มีครับตัวสดๆเลยนะครับโอ้เป็นตาเอาไปแอบไปมกแถวไม้พี่น้องปลาซิลสดนี่ตัวโลละเท่าไหร่ครับโลละ50บาทกิโลละ50นะครับผมเข้ามาสอบถามได้นะครับที่แพปลานะครับมะนาวหวานทะเลน้ำจืดครับผมตัวละท่อใดว่าท่านเมื่อกี้นี้ลงแล้วถ้าจะถามว่าโลเท่าไหร่เจ๊บอกว่าตัวละท่อใดมาเลือกซื้อกันนะครับแพปลามะนาวหวานนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีทะเลน้ำจืดให้ชมด้วยนะครับผมจุดชมวิวเซลฟี่มากมายนะครับเดี๋ยวเจ๊เอ๋จะพาไปดูที่ทุ่งทานตะวันริมเขื่อนนะครับที่หมู่3นะครับมะนาวหวานตอนนี้ยังอยู่ที่ท่าปลานะครับเจ๊เอ๋ก็มาเลือกซื้อปลาวันนี้ก็ได้ปลานะครับนี่เลยนะครับเป็นแคลเซียมจากปลาเล็กปลาน้อยครับเพื่อนๆครับในถุงนี้ละครับ3กิโลครับมีของซื้อของขายนะครับของรับประทานนะครับเครื่องดื่มนะครับขนมกาแฟมีข้าวเหนียวไก่ย่างด้วยนะครับผมช่วงนี้เป็นปลายเดือนนะครับธันวาคมใกล้จะปีใหม่แล้วน้ำก็ลดลงไปอยู่ที่ 70% นะครับลดจาก 79% น้ำในเขื่อนของเราตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 70% ครับเพื่อนๆก็มองด้วยตาเปล่าแล้วก็ลดไม่มากนะครับแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดไปประมาณ 9% นะครับจาก 79.16 ลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 70% แล้วนะครับครับนี่ก็ทุ่งทานตะวันนะครับริมเขื่อนนะครับติดกับทะเลน้ำจืดนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับฝั่งขวาก็จะเป็นทุ่งทานตะวันนะครับช่วงนี้บานยาวมาเลยนะครับตอนนี้ครับบานยาวมาเลยตั้งแต่ต้นเดือนนะครับจนถึงปีใหม่แน่เลยครับทุ่งนี้นะครับผ่านมาเซลฟี่กันได้เลยครับ
บ้านมะนาวหวานหมู่3ครับเพื่อนตอนนี้เจ๊เอ๋อยู่ทางทิศเหนือครับทางตะวันเขาจะบานบานรับแสงอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางทิศตะวันออกย้อนมาครับจะได้สวยนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยครับนี่คือเขาบานนะครับบานไปทางทิศตะวันออกนะครับเขาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะเพื่อนไม่ใช่ดิเจ๋อยู่ทางทิศตะวันตกแต่อยู่ทางทิศตะวันตกครับผมเดี๋ยวเราไปทางทิศตะวันออกกันนะครับเพื่อจะไปดูทางตะวันสวยๆกันครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ทางทิศตะวันออกแล้วนะครับเมื่อกี้ลงทิศดูสิครับสวยมากๆสวยมากๆเลยครับสวยมากเลยครับเห็นน้ำในเขื่อนป่าสักนะครับแล้วก็เห็นทุ่งทานตะวันครับหมู่สามมะนาวหวานอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับเดี๋ยวเจ๊เอ๋จะลงทุนนะครับไปถ่ายภาพมุมสูงนะครับจะเป็นไปได้ไหมนะครับเจ๊เอ๋จะลองขึ้นต้นไม้ต้นนี้นะครับเก็บภาพสวยๆให้ทุกคนดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเจ๊เอ๋จะขึ้นไปนะครับจะมีทางขึ้นตรงไหนได้บ้างขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นไปอยู่บนโน้นเนาะขึ้นมาแล้วครับสมกับเป็นลิงลพบุรีจริงๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูทุ่งทานตะวันแล้วก็เขื่อนป่าสักกันครับบนต้นไม้กันนะครับเล่นเอาเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยขึ้นต้นไม้ตอนแก่ๆนะครับเหนื่อยเลยนี่ครับทุ่งทานตะวันครับแต่ว่ามันติดขอโทษนะครับที่มันติดใบกิ่งไม้หักมันติดใบต้นอันนี้เรียกว่าต้นแจงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นต้นแจงนะครับเห็นน้ำในเขื่อนครับถนนริมเขื่อนนะครับนี่เป็นถนนริมเขื่อนแล้วก็เห็นน้ำในเขื่อนลงไปข้างล่างดีกว่ามันติดใบไม้อุตส่าห์ขึ้นมาลงมาแล้วครับเจ๋ลงมาแล้วนี่ครับเอาแค่ว่าเป็นความสูงสุดเอื้อมแขนของเจ๋แล้วกันนะครับมองทานตะวันแล้วก็ชมน้ำในเขื่อนป่าสักด้วยนะครับมาดูดอกทานตะวันใกล้ๆกันเลยครับสวยมากนะครับไร่นี้นะครับผ่านมาเซลฟี่ได้เลยนะครับผมเจ้าของไร่น่าจะใจดีละครับไม่มาเก็บค่าเซลฟี่ครับจอดถ่ายนะครับก็พยายามอย่ามาเด็ดทานตะวันนะครับเพราะว่าก็เป็นผลผลิตของชาวไร่นะครับก็มาเซลฟี่ได้นะครับแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้ต้นทานตะวันหักเท่านั้นนะครับพี่น้องลพบุรีเราใจดีเด้อครับอะไรนี้ก็เซลฟี่ฟรีได้นะครับในภาพนี้ก็จะเห็นทานตะวันด้วยแล้วก็เขื่อนป่าสักด้วยนะครับสวยมากภาพนี้สวยจริงโอ้เราหามุมภาพนี้ได้ยังไงเนี่ยสุดยอดสุดยอดมากเราหามุมนี้ได้ยังไงอ่ะสวยสุดๆไปเลยมีน้ำในเขื่อนป่าสักด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ดอกทานตะวันอันสวยงามครับ
วันนี้ก็มาดูแพปลามะนาวหวานนะครับทะเลน้ำจืดแล้วก็มาเที่ยวทุ่งทานตะวันครับขอบคุณที่รับชมเจ๋ย Channel จนจบนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจ๋ย Channel ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับรักษาสุขภาพครับโชคดีปีใหม่เป็นของทุกคนนะครับสวัสดีครับ